สวัสดีครับลุงนกลุยสวนนะครับวันนี้จะมาทำอมนไข่ซุปเปอร์นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอุปกรณ์ในการทำอมนไข่ง่ายๆก็คือขั้นแรกก็คือไข่สด5ฟองนะครับตัวที่2ผงชูรสนะครับตัวที่3น้ำตาลทรายและก็ตัวที่4ก็คือโยเกิร์ตนะครับตัวที่5คือพระเอกของเราก็คือซานฟอร์มพลัสที่เป็นตัวซุปเปอร์นั่นเองนะครับขั้นตอนวิธีการทำยังไงนะครับมาดูกันว่าขั้นตอนการทำแบบง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรเลยขั้นแรกก็คือตอกไข่เข้าไปนะครับในภาชนะที่เตรียมไว้ทั้งหมด5ฟองฮอร์โมนไข่ก็คือการเอาไข่สดมาหมักด้วยจุลินทรีย์นะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายและก็สามารถนำเอาไปใช้ให้พืชเร่งการเติบโตได้ดีและก็ฮอร์โมนไข่ยังช่วยในการเร่งดอกและก็ให้ผลผลิตที่ดีอีกด้วยนะครับนะครับหลังจากที่เราฟองที่4ฟองที่5เมื่อได้ครบ5ฟองก็คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับปริมาณ5ช้อนน้ำตาลทรายมีประโยชน์ยังไงนะครับน้ำตาลทรายก็เราใส่เพื่อเป็นงานของจุลินทรีย์และก็ป้องกันการเน่าเสียป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่านะครับเมื่อครบ5ช้อนแล้วต่อไปเราก็ใส่ผงชูรสเราก็ใส่5ช้อนเช่นกันผงชูรสก็เช่นกันนะครับจำเป็นอาหารเสริมของจุลินทรีย์และก็ป้องกันการเน่าเสียและก็ป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่าเช่นกันนะครับเมื่อใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วใส่ผงชูรสเสร็จแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของไข่เพื่อประสิทธิภาพของฮอร์โมนไข่ที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่โยเกิร์ตเข้าไปนะครับโยเกิร์ตที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปนะครับโยเกิร์ตเป็นตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชนะครับใส่เข้าไปหมดเลยเมื่อใส่หมดแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับประสิทธิภาพของฮอร์โมนไข่ก็อยู่ในการคนให้เข้ากันนี่แหละครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาขวดนะครับที่เตรียมไว้ที่มีฝาปิดเราก็ใส่ฮอร์โมนไข่นี้ใส่ในขวดนะครับที่มีฝาปิดสนิทในช่วงของการหมักนี้อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเปิดฝาบ่อยๆให้เปิดฝาวันละประมาณ 2-3 ครั้งนะครับเปิดเพื่ออะไรก็ป้องกันการระเบิดจากแก๊สไข่เน่านะครับ
หลังจากนั้นเราก็จัดทิ้งไว้3วันและก็สามารถนำไปใช้ได้เลยส่วนอัตราส่วนการใช้นะครับฮอร์โมนไข่ซุปเปอร์ของเราก็คือใช้ทันฟอร์มพัด10ซีซีฮอร์โมนไข่20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดให้กับต้นพืชนะครับเพื่อการเจริญเติบโตออกดอกออกผลที่ดีขึ้นครับ